เมื่อวานมีการจับกลุ่มทะลุวังที่มีการป่วนตรงนี้แล้วทางฝั่งมองเรื่องขั้นตอนของการจับกลุ่มนี้ยังไงบ้างเพราะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ครับคือจริงๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการประชุมส.ส.ของพรรคนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับส.ส.ว่าแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านก็ได้มีการแถลงข่าวด้วยว่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับขบวนเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะครับที่มีปัญหาในการก่อกวนเนี่ยนะครับหรือขัดขวางเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่โดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็มีการดำเนินการที่ล่าช้าก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยลุกลามนะครับสำหรับคนที่ก่อเหตุกับบุคคลที่มีความห่วงใยแล้วก็เห็นต่างกับการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็จะมีการปะทะกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็รวดเร็วแล้วก็รัดกุมแล้วก็รอบคอบอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้เสนอมาตรการนี้นะครับอภิปรายผมเองก็ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริหารพรรคแล้วก็เจ้าของยติด้วยท่านส.ส.เอกนัทเนี่ยให้เป็นผู้อภิปรายปิดยตินี้ในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวก็คงจะได้รวบรวมแล้วก็เสนอมาตรการที่ทางฝ่ายส.ส.นะครับจะได้มีความเป็นห่วงเนี่ยให้รัฐบาลรับไปดำเนินการครับห่วงไหมครับว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายในการจับกุมล่าช้าเนี่ยก็คิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนมาตรการในการดำเนินการในกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับผมคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับปัญหามันก็จะไม่บานปลายนะครับเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยยึดหลักนิติรัฐเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยไม่เกรงใจใครแล้วก็ต้องไม่เกรงกลัวใครนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการโดยยึดหลักนิติรัฐเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายก็จะยอมรับนะครับแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับจึงได้มีการยื่นยติในวันนี้ทางฝั่งกลุ่มทะลุวังบอกว่าไม่มีคนหนุนหลังทางเราเชื่อแบบนั้นไหมครับคือผมคิดว่าเรื่องของขบวนการในการหนุนหลังกลุ่มทะลุวังเนี่ยหรือพรรคการเมืองใดที่หนุนหลังเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกการสื่อสารโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถรับรู้ได้แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าใครอยู่ในกระบวนการดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ติดตามในเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่กระบวนการในการประกันตัวกระบวนการในการอภิปรายในสภากระบวนการในการให้สัมภาษณ์ทางสื่อหรือกระบวนการในการไปมาหาสู่กันเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีดุลพินิจอยู่แล้วว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มนี้เนี่ยมีการกระทำผิดที่ซ้ำซากนะครับในแล้วก็หมิ่นเหม่หลายๆครั้งนะครับในประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าจะมาตรา112ก็ดี116ก็ดีหรือผิดกฎหมายฉบับอื่นก็ดีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ดุลพินิจได้นะครับ